ื่อนไหวการสู้รบในรัฐฉานเหนือระหว่างทหารเมียนมา กับกองกำลังพันธมิตรชนกลุ่มน้อยล่าสุดกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางได้โจมตีและยึดครองสถานีตำรวจและค่ายทหารเมียนมาในเมืองน้ำคำทางตอนเหนือของเมืองเล้าไก่ทั้งยังได้โจมตีและเข้ายึดค่ายทหารที่สะพานแขวนชเวลีเชื่อมเมืองน้ำคำและมังเวงยีรวมทั้งเข้ายึดสถานีตำรวจและค่ายทหารในเมืองมันตองยึดอาวุธจากทหารเมียนมาได้เป็นจำนวนมากด้วยรายงานแจ้งว่าทหารเมียนมาได้ส่งเครื่องบินรบเข้าโจมตีเพื่อชิงพื้นที่คืนในเมืองน้ำคำถึง3ครั้งและการสู้รบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ทั้งบ้านวัดและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้กองกำลังพันธมิตรชนกลุ่มน้อยได้เปิดปฏิบัติการที่เรียกว่า1027เข้าโจมตีสถานที่สำคัญหลายแห่งในเมืองรัชฉานตอนเหนือโจมตีฐานที่มั่นของหน่วยทหารสถานีตำรวจฐานของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนตั้งแต่วันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้มีทหารเมียนมาเสียชีวิตและถูกจับเป็นเชลยรวมทั้งยึดอาวุธได้เป็นจำนวนมากขณะที่ในเมืองย่างกุ้งมีคนหนุ่มสาวขึ้นป้ายสนับสนุนการปฏิบัติการ1027บนรถโดยสารประจำทางและวิงวอนให้ปฏิบัติการดังกล่าวประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าทางการเมียนมาจะตรวจสอบและเข้มงวดกับฝ่ายต่อต้านในเมืองใหญ่อาทิย่างกุ้งมันดาเลแต่ประชาชนก็ยังคงพากันลักลอบประท้วงในรูปแบบต่างๆการสู้รบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจเมียนมาจีนจนทำให้ทางการจีนและเมียนมาปิดด่านพรมแดนระหว่างเมืองหมู่เจรัชฉานติดต่อกับมณฑลยูนนานประเทศจีนล่าสุดเขตปกครองพิเศษที่4เมืองลาที่อยู่ติดชายแดนเมียนมาจีนลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้ของจุดประทะที่มีเส้นทางยุทธศาสตร์ R3B เชื่อมจากแม่สายจังหวัดเชียงรายท่าขี้เหล็กเชียงตุงเมืองลาก็ได้มีการประกาศปิดพื้นที่เขตปกครองตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาและยังไม่มีการกำหนดเปิดที่แน่ชัดเพราะมีการกำหนดเส้นทางทางเดินเข้าออกต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยให้เหตุผลว่าเพื่อความปลอดภัยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ